ดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะติ๊กก็มีเวลาว่างนิดนึงนะคะก็เลยแวะมาอัดคลิปนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยติ๊กก็จะมารีวิวนะคะเป็นผลิตภัณฑ์1ตัวนะคะที่ติ๊กได้ลองใช้แล้วแล้วติ๊กว่ามันเวิร์คมากเลยนะคะก็เลยจะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะสาวๆนะคะสำหรับคนที่ชอบแต่งหน้าเหมือนติ๊กนะคะตัวนี้มันดียังไงนะคะมันก็คือลิปสติกตัวนี้ค่ะของโซสกินนะคะลิปตัวนี้เนี่ยคือมันช่วยให้เราประหยัดเวลามากๆเลยนะคะในการที่จะทานะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เทรนด์ของพี่อ้ําพัชราภานะคะก็มาแรงซึ่งมาเป็นกระแสนานมากแล้วนะคะสำหรับการทาลิปสติกที่จะทามุมขอบข้างในนะคะที่มันสีแดงๆให้ดูแบบเหมือนปากสีนูนๆแล้วก็มีแบบอมแดงๆข้างในให้ดูแบบเป็นเหมือนกับปากดูมีสุขภาพอย่างนี้ใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยโซสกินนะคะเขาก็ทำออกมาแล้วใน1แท่งนะคะก็จะมีด้วยกันอยู่2เฉดสีค่ะเป็นเหมือนทูโทนนะคะสีมีหลายเฉดมากเลยนะคะให้เราเนี่ยเลือกนะคะส่วนวันนี้เนี่ยที่ติ๊กจะมามารีวิวนะคะตัวนี้เป็นเทรนด์สีที่มาแรงนะคะก็คือสีชมพูกับส้มนะคะตอนนี้ที่มาแรงแซงโค้งแซงคิวชาวบ้านเขาเลยนะคะก็คือสีส้มกับชมพูนะคะที่เขากำลังนิยมทาสีส้มนะคะไว้ที่ขอบปากข้างในนะคะแล้วก็สีชมพูนะคะข้างนอกนะคะซึ่งจากที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้นะคะติ๊กก็แอบทามาให้ดูแล้วแหละเดี๋ยวจะลองทาให้ดูนะคะว่ามันน่ารักขนาดไหนเวลาทานะคะเราก็เพียงแค่ใช้ด้านนะคะส่วนของลิปนะคะที่เราต้องการเรารู้สึกว่าเมื่อกี้เข้าไปน่าจะมืดไปนิดนึงที่เราต้องการให้สีส้มนะคะอยู่ข้างในนะคะเราก็จะเอาสีส้มตั้งขึ้นนะคะแล้วก็กลับเวลาจะทาข้างบนเราก็กลับนิดนึงสีน่ารักมากจริงๆนะคะแล้วก็ราคาก็ไม่ถึงกับวันนี้จะมาแนะนำของโซสกินนะคะเป็นลิปนะคะเห็นไหมสีสวยมากเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะติ๊กถ่ายจากในห้องทำงานนะคะแสงมันไม่ค่อยชัดเลยอะเมื่อกี้รู้สึกว่าจะหน้าออกดำๆนะคะก็เลยจะมาแนะนำลิปตัวนี้นะคะเพื่อนๆลองไปหาซื้อมาใช้กันได้นะคะตอนนี้มีขายอยู่ทั้งตามช็อปนะคะแล้วก็มีขายตามตัวแทนต่างๆด้วยนะคะติ๊กไม่ได้ขายนะคะแต่ว่าเอามาแนะนำเฉยๆค่ะเพราะว่าลองใช้แล้วมันดีมากถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวติ๊กจะทิ้งรายละเอียดเอาไว้ข้างล่างนะคะสำหรับตัวแทนที่เขาขายผลิตภัณฑ์ของโซสกินตัวนี้นะคะติดไปก่อนแล้ว